นไทยเสียงเล็กๆของประชาชนสำหรับหลายๆคงมีความหมายใครกันที่ได้ยินใครกันที่เข้าใจถึงพ่อที่ไรก็ตื่นตั้งใจทุกทีอยากรู้บ้างไหมว่าทำไมพ่อมีเหตุผลใดที่ต้องมีขนาดนี้บอกหาหัวใจอยู่สักทีแล้วเราจะรู้ดีว่าคำตอบคืออะไรนอกจากคำคำนี้ก็ไม่มีคำไหนในหลวงรับเรียกประชาชนสิทธิ์ของประชาชนเจ็ดสิบปีพ่อไม่เคยทิ้งประชาชนสิบปีที่พ่อทำงานมานานตั้งนานเจ็ดสิบปีที่ลูกสำนึกตลอดมาดีบุญมาที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยเสียงเล็กๆของประชาชนสำหรับใครหลายคนคงมีความหมายใครกันที่ได้ยินใครกันที่เข้าใจคิดถึงพ่อที่ไรก็ตื่นตันใจทุกทีอยากรู้บ้างไหมว่าทำไมพ่อมีเหตุผลใดที่ต้องมีขนาดหัวใจอยู่สักทีแล้วเราจะรู้ดีว่าคำตอบคืออะไรนอกจากคำคำนี้ก็ไม่มีคำไหนในหลวงรับเรียกว่าประชาชนสัญญาณเสียงสัญญาณภาพชัดเจนนะครับคุณทิพดาสวัสดีครับคุณอนันต์สวัสดีครับคุณลำไยคุณสุวิจักคุณบัวชมพูนะครับคุณจูมูลเสียงพูดชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะรีเสียงเพลงแป๊บหนึ่งคุณกองแก้วสวัสดีครับคุณเจนนี่คุณอุราคุณไก่คุณจันทราชัดเจนนะครับขอบคุณครับคุณนัทนันจากพิษณุโลกพี่เบนจากสมุยนะครับคุณนันจากพิจิตรเนาะไม่ละดีนะพิจิตรใช่ไหมครับละดีขอบคุณครับคุณกองแก้วคุณอุษาสมนะครับเกิดมาเป็นลูกของพ่อ
จะตั้งใจทำความดีคนดีต้องไม่ท้อคำของพ่อยังก้องอยู่ในหัวใจจะเป็นลูกไม้ที่ลมไม่ไกลนวลจะเชื่อในผลของการทำดีไม่เสื่อมคลายเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไปถ้าแม่ยังมีลมหายใจคือถ้าท่านจำได้นะครับผมบอกได้ว่านะครับมันช่วงระหว่างวันที่19นะครับถึง23กุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่คลื่นระลอกแรกเนี่ยนะครับจะมากระแทกเรานะครับคือคลื่นระลอกนี้มันมาจากหลายๆอย่างด้วยกันอย่างที่ตั้งแต่วันก่อนผมคุยกับใครอ่ะผมลืมชื่อนะซูเปอริโอนะครับเรื่องของทาเมียทาเมตนะครับหรือว่าบางส่วนของอนุนาคีแล้วเรานำมาตรวจนะครับสภาพโลกที่มันมีแผ่นดินไหวเนี่ยนะอย่าลืมว่าที่ผมบอกกันนะว่าแผ่นดินไหวนะครับมันเกิดจากพลังงานไฟฟ้าเราสามารถวัดได้จากค่าไฟฟ้าต่างๆแต่สุดท้ายแล้วบางทีก็อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ก็ไม่ยอมเปิดอาจจะมีการปกปิดโดยการจิตนานะครับทำให้สัญญาณทุนต่างๆเนี่ยไม่ส่งสัญญาณมาเลยในขณะที่ภัยเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างมาดูทุ่นเอาง่ายๆเช่นทุ่นที่เราเรียกว่าทุ่นเตือนสึนามินะครับนะเนี่ยงั้นตอนนี้พื้นที่เสี่ยงภัยสำคัญๆเนี่ยในวงการทุกคนต่างรู้ดีว่าเนี่ยอันดามันนะครับคือพื้นที่เสี่ยงภัยพอมันเสี่ยงภัยปั๊บสัญญาณที่ออกสู่สาธารณะไม่มีนะครับแต่ถามว่าทุ่นของเรานะครับทุนเราที่เนี่ย2 3 6 1เนี่ยเอ๊ะทำไมมีแค่ทีนึงประเด็นคือว่าทุนอันนี้ครับมันหลุดมันขาดจากท้องน้ำนะครับมันขาดจากท้องทะเลเพราะมันขาดปั๊บก็ทำให้มันลอยไปเพราะต้องไปตามมันกลับมานะครับไปตามมันกลับมาทีนี้ทีที่บอกว่าครับตรงนี้นะครับท่านดูตรงนี้นะครับเนี่ยท่านดูตัวเลขชัดๆนะว่าไอ้ตรงนี้ครับไอ้น้ำทะเลตรงนี้นะครับมันลึก2กิโลครึ่งทำง่ายๆงั้นเมื่อ2กิโลครึ่งปั๊บเนี่ยพูดตรงๆครับNavy Sealเรานะครับหรือกองทัพเรือไม่มีศักยภาพที่จะมีอุปกรณ์ดำน้ำขนาด2กิโลครึ่งครับไปผูกทุ่นได้ทหารเรียกไม่ว่าผมนะครับเพราะว่าไอ้ตัว2กิโลครึ่งนี้นะครับมันลึกมากถามว่านักประดาน้ำชุดธรรมดาหมดสิทธิ์เลยต้องใช้ลานอะไรไอยานSUV ใช่ไหมครับเหมือนยานกู้ภัยที่เราดูหนังนะครับลงมาล่างงั้นเมื่อมันลึก2กิโลครึ่งโซ่มันขาดนี่ไม่ทราบว่าขาดช่วงไหนแต่ถามว่าอันดามันเนี่ยน้ำทะเลหาย86เมตรอยู่ๆเกิดโซ่ขาดโซ่ไปขาดง่ายๆนะครับให้ปลาฉลามมาชนก็ไม่ขาดหรือจะปลาวานอมุระมาปลาวานอะไรมากแล้วแต่ก็ไม่ขาดง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าเมกาดอนเนี่ยมันในหนังไอ้เมกาดอนฉลามโคตรยักษ์ล้านปีเนี่ยนะอีกเรื่องนึงแต่ถ้ามันมาแค่ว่ายเฉียวๆก็ไม่มีทางขาดคนจังๆที่ถามว่าแล้วโซ่มันขาดจากอะไรถ้าถามผมนะครับผมมองว่าจากพื้นดินนะครับมีการลิฟกันคือไอ้ตรงนี้อันเป็นการยุบตัวยุบตัวอย่างรวดเร็วนะครับเพราะการยุบตัวรวดเร็วปั๊บก่อขึ้นมาการยุบตัวของคือมันที่ว่าพื้นโลกมันหายใจปรับนะฮะนี่ช่วงมันยุบตัวเนี่ยนะครับถ้ายุบตัวรุนแรงเกินไปทุ่นกระจมการดีดตัวมีปัญหาเพราะถ้ามันรุนแรงมันถูกกระชากก็ไม่ติดขาดได้ซึ่งนี่เรายังไม่ทราบข้อเท็จจริงแน่นอนเพียงแต่ว่าเมื่อทุ่นมันลึก2กิโลครึ่งนั้นการจะไปผูกทุ่นใหม่เนี่ยมันต้องติดต่อหน่วยงานจากอเมริกาก็โนอาห์นะครับ NOAA เนี่ยมาทำให้นะครับซึ่งเป็นการประสานงานร่วมมือกันงั้นแล้วเข้ามาแต่ละครั้งมาสำรวจมาเก็บข้อมูลเราไปเทียบเหมือนกันเราไม่มีสิทธิ์ดูครับเหมือนที่ NASA มาตั้งเอาตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งที่ดอยอ่างขางจำได้ไหมครับที่ท่านติดตามผมเนี่ยผมไปดูมาแล้วเนี่ยคนไทยห้ามเข้าเด็ดขาดมีเจ้าที่นาซาเข้ามันได้อย่างเดียวเจ้าที่นาซาจะจ้างพวกคอนแทคเตอร์จะอาจเป็นคนไทยดูรักษามันขึ้นมาตรวจสอบเท่านั้นเองงั้นการควบคุมไม่มี
นาซาใช้รีโมทออนไลน์อย่างเดียวไอ้ตรงนี้คือตัวสำคัญงั้นถึงบอกว่าตอนนี้พอเรามาจับดูปฏิกิริยาดวงอาทิตย์เนี่ยผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ผมกลัวข้างหลังมากกว่านะครับไอ้ที่มันข้างหลังมากกว่าเนี่ยอันตรายเยอะเดี๋ยวมาขอดูของ Facebook นะครับที่มีการแชร์ข้อมูลจากต่างประเทศมาสำคัญอย่างเคสเนี่ยเรื่องของไฟไหม้นะครับเรื่องของรถที่เกิดไฟไหม้เป็นของเทสลาก็ดีอะไรก็ดีปั๊บเนี่ยเรื่องของไฟไหม้หลายพื้นที่เนี่ยมันก็ชัดเจนเลยว่านะครับมีพลังงานจากอวกาศเข้ามาเหมือนกับไฟฟ้าไงไฟฟ้าดูดได้ละโอ้วันนี้โซนแล้วเนี่ยสาวลาวนะไฟฟ้าดูดที่เองแล้วก็เรื่องของเครื่องบินตกนะครับหลากหลายเนี่ยท่านก็ทราบเดียวตอนนี้มีเครื่องบินตกหลากหลายพื้นที่มากเลยนะทั้งหมดเนี่ยมันล้วนเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากอวกาศทั้งสิ้นนะครับทั้งสิ้นเลยผมเน้นย้ำนะครับว่าฟีมาเตือนมาเยอะแล้วอากาศแปรปรวนมากไหมมากเลยครับดูง่ายดูเนี่ยฮะช่วงนี้เกิดอยู่มีลมหนาวเข้ามามีฝนมาตกตอนนี้ช่วงนี้ในขณะที่ตอนนี้ถ้าเรามาดูอเมริกาหลักๆเนี่ยชัดเจนว่าเนี่ยอเมริกาตอนนี้ปรากฏว่าชัดๆนะครับภาพมาชัดเจนนะครับนี่คืออเมริกานี่คืออลาสก้านะครับนี่คือทางด้านเท็กซัสหรือลูเซียนาตอนนี้ที่เท็กซัสอากาศหนาวเย็นมากกว่าอลาสก้าอลาสก้าอยู่ขั้วโลกพี่ทราบว่านะครับน้ำแข็งที่อาร์กติกมันละลายแตกเยอะแล้วแต่ตัวโวลเทคตรงนี้สำคัญลงอเมริกาปั๊บเอเชียโชคดีให้เบามันบาลานซ์เป็นลงนี้ปั๊บใช่ไหมครับอังเอเชียที่เคยหนาวจากตีกลับขึ้นไปเดี๋ยวพออเมริกานะครับตรงนี้วอร์เทคเนี่ยมันตีขึ้นเอเชียจะตีลงงั้นความหนาวช่วงๆยังมีอยู่นะครับอากาศแปรปรวนร้อนแรงความช่วงๆฝนตกน้ำท่วมก็ยังมองว่ากุมภามีนาเนี้ยโอกาสที่พอวอร์เทคจากอเมริกามันตีขึ้นไปปั๊บใช่ไหมครับเอเชียลงมาแล้วเนี่ยไอ้ความหนาวความชื้นเนี่ยมันพาฝนพาน้ำมาโอกาสที่เกิดฝนตกหนักๆและน้ำท่วมมีสูงมากเลยคือฉับพลันนะปีนี้ทุกอย่างเป็นสุดโต่งซ้ายขวาซ้ายขวากลางๆไม่ค่อยมีแรงเบาแรงเบาเอ็กซ์ตรีมแล้วโอกาสที่ไฟฟ้าดับมีสูงอันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องของสงครามนิวเคลียร์ของแท็กติกนุกต่างๆถ้าสงครามนิวเคลียร์อีกหนึ่งเรื่องนะครับอย่างที่คุณณัฐนันเนี่ยก็ได้แชร์มาของซิมสันสักครู่นะครับโอ้ยใส่ล้อไม่แน่นล้อหลุดอ
ซื้อเก้าอี้เลื่อนมาครับเพราะว่าไม่งั้นมันเดินไม่ได้อย่างเคสเนี้ยนะครับได้เป็นตัวย่อของเอพิโซด2024 is going to be very chaotic. The Simpsons 3 crazy predictions about 2024 make it seem even weirder. Number 1 has already happened. Number 3, war between the US and China. In one episode a news anchor says sadly that America and China have declared war. A big nuclear attack is expected.Reach our shores within an hour. With what is happening in the world now, there is a high chance of this happening. Number two, the 2024 virus. The Simpsons predict another virus outbreak will happen in 2024. The episode shows how a burger leads to a zombie apocalypse after high-quality cows are made into meat sauce and fed to cows. Then humans make the cows into burgers and eat them, becoming zombies. Number one, global inflation and economic crisis. The Simpsons predict an economic crisis for America in 2023. In an episode, a man tells Homer about anarchy and how the end of civilization is coming soon to America. But Homer says America can't collapse because we are strong like ancient Rome. Do you think 2024 will be a normal year, or is it the beginning of the end? Okay, ครับ ไปแล้วนะ เล่นใหม่หนึ่งครั้งนะครับ เอาแบบกระต๊อบคือซิมสันนะครับก็ได้อธิบายว่าคือบอกว่าของซิมสันเนี่ยนะครับเอ๊ะทำไมการ์ตูนซิมสันเนี่ยนะครับที่ทำการ์ตูนปั๊บเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ตามที่ซิมสันตลอดเวลามาคุณต้องอย่าลืมว่าครับคนที่เขียนบทซิมสันเนี่ยนะครับเป็นระดับสูง Executive ของเจ้าที่ CIA เก่ามีคอนเนคชั่นมากมายมีการข่าวมากมายด้วยความเคารพครับไม่ได้แอบอ้างเหมือนอย่างผมเนี่ยผมมีคอนเนคชั่นเยอะมีการข่าวเยอะไม่ใช่ต่างประเทศเนี่ยปีนี้62อีก5ปีข้างหน้าคนในชักผมก็ยังไม่ตายอาจจะมีตายบ้างนั้นการข่าวเนี่ยมันแลกกันอยู่สม่ำเสมอนั้นเขาบอกเลยว่าปี2024เนี่ยหนักๆ4อย่างนะครับอย่างที่1เกิดขึ้นแล้วเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่มีการล่มสลายไปทั่วโลกแต่อเมริกามันฟ้องมาแล้วนะครับไม่ใช่ Great Depression แบบสำคัญพวกครั้งที่หนึ่งหนักกว่านั้นอีกนะครับที่คืออเมริกาถึงยึดทองทุกชาติไปหมดเลยเยอรมันขอคืนยังไม่ให้คืนงั้นเวลาจะใครจะเพิ่มค่าเงินบาทให้แข็งให้อ่อนเนี่ยก็ต้องคำไปฝากที่อเมริกาเป็นกฎของเขาเพราะไปควบคุมโลกนะครับแล้วก็บอกว่างั้นอเมริกาจะล้มยากอเมริกาเหมือนโรมันยังพังไม่จะไม่พังไงครับสงครามก็ต้องเกิดเนี่ยดูที่ซิมสันเขาอธิบายไว้ใช่มั้ย number 1คือเขาจะบรรดาจาก1 2 3หลักๆเนี่ยงั้น1เนี่ยเกิดขึ้นแล้วแล้วเขาจะมากล่าวทีหลัง number 3 war between เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสงครามระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยยังก็ต้องเกิดครับทุกวันนี้อเมริกานะครับส่งทูตหลายๆอย่างทั้งทูตพาณิชย์ทั้งทูตการต่างประเทศเนี่ยมาจีนขอให้จีนอย่าเทขายพันธบัตรเงินดอลลาร์เงินดอลลาร์เพราะถ้าเทขายปั๊บอเมริกาจะแย่จีนถือบอนของอเมริกามากกว่าเพื่อนและอเมริกายังมาหนุนไต้หวันนะครับหน้าฉากหลังฉากต่างกันหาไม่มีหนึ่งเดียวแต่หนูไต้หวันอยู่ที่ซินผิงก็บอกแล้วว่าคราวนี้ต้องเอาคืนแล้วไม่ไหวแล้วปัญหาไต้หวันนะครับเป็นปัญหาที่มันมีมานานเป็นพันปีทำไมพันปีเพราะมีพวกต่างชาตินะครับพยายามมายึดเกาะไต้หวันคนฮกเกี้ยนเนี่ยให้มีการต่อต้านนะครับฮ่องเต้เสมอมาแล้วจีนก็พยายามตีแต่คืนเสมอมาคือเป็นหนึ่งเดียวปล่อยไปไม่ได้
นอกจากนี้ครับยังมีการแทรกแซงในการกิจกรรมการข่าวซื้อตัวการข่าวที่เกาหลีเหนือจากเกาหลีใต้เยอะณวันนี้นะครับน้องสาวหรือลูกน้องสาวหรือลูกสาวไม่แน่ใจผมลืมแล้วประกาศได้ว่าจะตัดความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้และถือเกาหลีใต้เป็นศัตรูอันดับหนึ่งเพื่อการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญง่ายๆครับจากภาวะสงบศึกเป็นภาวะสงครามงั้นศึกที่ครั้งที่38เนี่ยมีแน่นอนก็คือสงครามตัวแทนถามว่าเกาหลีเหนือจะรบกับใครครับหลักๆคือญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นโดนก่อนคอยดูนะครับถ้ามีการปะทะกันนี่นะครับกระสุนตกญี่ปุ่นก่อนเพื่อนเลยตามด้วยเกาหลีใต้ส่วนไต้หวันนั้นนะครับก็สงครามตัวแทนเหมือนกันไต้หวันซื้ออาวุธโจมตีกันอเมริกาไม่กล้าเอากองเรือจริงๆมาเลียบชายฝั่งทะเลจีนใต้ทะเลจีนทะเลเหลืองทะเลญี่ปุ่นเพราะอยู่ในวิสัยของขีปนาวุธจีนหมดคุณจะมีระบบป้องกันพลังอากาศที่ดีเลิศแค่ไหนก็แล้วแต่ครับถ้าจีนยิงทีหมื่นลูกอ่ะไม่รอดเหมือนตอนนี้การปรับยุทธวิธีของพวกคูติที่เยเมนเนี่ยยุทธวิธีคือยิงทีหลักร้อยลูกแต่เพิ่มเป็นหลักพันทำให้อเมริกาต้องเอาเรือเครื่องบินออกนอกพื้นที่การโจมตีที่ผ่านมานะครับเรือฟิสเกตถูกรุมโจมตีหลวงประมาณ250ลูกเขาบอกว่าไม่มีใครตายแต่มีความเสียหายปิดข่าวไปอย่างเดียวนะงั้นสงครามระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยเห็นอยู่มันต้องเปิดสงครามการค้าสงครามล็อกตัวชิปอย่างตอนนี้ไมโครชิปต่างๆมีการล็อกไม่ขายยอดขายมันตกเองนะไม่ห้ามจีนเพราะว่าการคัดทุกอย่างมันแยกไปทั่วโลกนะครับฟังต ถ้ามีการประกาศสงครามนิวเคลียร์แล้วนะครับตัววิสัยต่างๆเนี่ยมันสามารถถึงฝั่งอเมริกาได้ไม่ยากเลยอย่าลืมว่าเรือดำน้ำชั้นหยวนคลาสเนี่ยนะครับที่อเมริกาพยายามต่อต้านไม่ให้ไทยซื้อมาเพราะตอนซื้อกองทัพเรือนะครับทำสัญญาว่าตัวเรือดำน้ำอาวุธเนี่ยของจีนแต่ตัวเครื่องยนต์เป็นของเยอรมันนะอเมริกาก็บีบเยอรมันไม่ให้ขายเครื่องยนต์ดีเซลอันนี้ให้กับจีนจีนก็เลยมาทำเรือดำน้ำที่มีเครื่องยนต์ของเยอรมันไม่ได้ถ้าถามผมนะครับผมเลือกเครื่องจีนเพราะเรือดำน้ำที่ไปโผล่กลางกองเรือพิพิธแปซิฟิกเนี่ยนะครับถ้าจำไม่ผิด14ครั้งต่างกรรมต่างวาระเนี่ยอเมริกาไม่ทราบเรื่องเลยอยู่ๆหยวนคลาสโผล่ขึ้นมาปั๊บห่างจากเพื่อนแค่300เมตรอยู่ท่ามกลางกองเรือพิฆาตกองเรือฟริเกตกองเรือประจันบานกองเรือสงครามบรุงเรือแตกคือเลยเอามาได้ไงอ่ะแสดงว่าเรื่องการเคลือบตัวถังเรือนะครับเรื่องของคลื่นเสียงที่มาจากเครื่องยนต์ดีเซลของจีนการที่แบตเตอรี่เดินนั่นน่ะโซน่าของอเมริกาจับไม่ได้อ่าวไทยนะครับอเมริกาลอบมาหลายครั้งมากเลยนะครับมาปล่อยจลกรรมบ้างมาปล่อยพวกนักธุรกิจพวกมาเฟียบ้างเยอะหลายครั้งอ่าวไทยนะครับมีการซ้อมรบช่วยเดินดำน้ำหาไม่เจอใครบอกว่าน้ำตื้นเจอง่ายหาไม่เจอสุดท้ายต้องแสดงตัวส่งสัญญาณให้เกิดเสียงในเรือในดำน้ำเนี่ยเพื่อให้โซน่าเขาจับได้งั้นการซ้อมรบถือว่าเออมีเรือปราบเป็นดำน้ำนะอาจเจอปั๊บทำลายใต้น้ำได้บ่อน้ำมันสำคัญเรือบนบกเนี่ยก็มองเห็นเรือน้ำมองเห็นยากงั้นการลดมี3มิติเห็นไหมครับ Sea Air Land แต่ของแต่สำหรับตัวของผู้ทำเรือนั้น Underwater U-boat ต้องมีพยายามขัดขวางทุกวิถีทางเพราะเขารู้ว่า
ทหารเรือไทยนี่นะครับทั่วโลกยอมรับนะถึงแม้ว่าจะไม่เคยใช้เรือดำน้ำรบแต่ว่าเรือดำน้ำ4ลำที่ทางญี่ปุ่นต่อเนี่ยเดินทางจากญี่ปุ่นโยโกฮาม่ามาถึงที่พระราชวังเดิมโดดไม่มีเรือพี่เลี้ยงแล้วการเดินทางเร็วกว่ากำหนดด้วยแสดงว่าหนึ่งต้องรู้ของกระแสน้ำทิศทางแม่นยำทิศทางแม่นยำปั๊บกระแสน้ำช่วยปั๊บถึงมาได้เร็วระหว่างเดินทางนี่จับได้ด้วยครับถึงทหารเรือไทยมีดำน้ำขึ้นมาปั๊บเนี่ยไม่เบานะคนไทยเก่งหลายอย่างการออกแบบยานอวกาศที่ลงดาวอังคารแรกใครครับก็ดร. อนุชุมสายใช่ไหมครับหลายอย่างดร. ก้องพบเนี่ยนะครับดีไซน์ระบบไมโครเวฟสแกนจักรวาลสะท้อนกลับมารู้นั่นโน่นนี่ดาราออกยินาต้าคิดหนักแต่ท่านสอนไปเยอะแล้วหรืออย่างเมื่อวันก่อนที่อ่านเรื่องจริงคือผมรู้ว่าน้ำมันก๊าซนะครับน้ำมันเครื่องบินเนี่ยนะครับสูตรผสมที่ใช้ทุกวันนี้ทั้งเครื่องบินลบเครื่องบินโดยสารนะครับเป็นโบอิ้งก็ดีแอร์บัสก็ดีเนี่ยใช้สูตรผสมของน้ำมันก๊าซที่คนไทยเป็นคนคิดค้นผมจำชื่อท่านไม่ได้นะเนี่ยอ่านแวบๆมาเนี่ยดีใจท่านอยู่สารทหารไทยแต่ก่อนเก่งมากเป็นปรมาจารย์อยู่โรงกลั่นสารทหารไทยที่ป๋าเปรมยึดยึดโรงกลั่นที่บางจากมาใช่ไหมครับเนี่ยที่ขึ้นไปดูแลปั๊บเนี่ยเครื่องบินที่บินอยู่ทุกวันนี้ทั่วโลกทุกสายการบินทั้งของกองทัพทั้งของเอกชนทั้งของคอมมิชชั่นออนไลน์นะครับล้วนใช้สูตรน้ำมันที่คิดโดยคนไทยผสมลงไปเพื่อเกิดการสันดาปที่ได้ผลแรงสุดมากสุดและก็ไม่เกิดการแข็งตัวไม่มีผลต่อเครื่องยนต์เมื่ออยู่ในระดับสูงลบ10ลบ40สบายมากนะครับงั้นเรื่องนี้ก็มีผลงั้นสงครามเกิดมาปั๊บเนี่ยกลัวจีนนะจีนไปเร็วจีนไปเร็วมากครับยานอวกาศไปลงหลังดวงจันทร์จีนไปแล้วอ่ะมันแข่งไปไม่ได้เลยถูกไหมครับจีนอินเดียส่งยานอวกาศไปดาวอังคารด้วยเหมือนกันแข่งกับอีมองบังเรื่องที่สองที่ซิมสันมาเรื่องของเชื้อไวรัสผมบอกตั้งแต่ปี19ท่านตามผมมานะในครั้งแรกว่าไวรัสที่อู่ฮั่นเนี่ยนะครับมันเป็นไบโอเวพอนเพราะมีข่าวชัดเจนว่านะครับทหารอเมริกันที่ไปร่วมแข่งกีฬาเนี่ยนะครับเกิดป่วยทันหันบินด่วนกับซานดิเอโกในห้องเจออุปกรณ์ซึ่งมีตราหน้าของไบโอฮัสซาร์ดง่ายๆก็คือเฮ้ยอันตรายทางด้านชีวภาพอยู่จากนั้นโรคก็ระบาดขึ้นมาหมอจีนไม่รู้เรื่องเลยมีคนปล่อยข่าวจากข้างข่าวมั่งจากนั้นไม่ใช่ทีนี้ทำไมผมกล้าฟันธงเพราะเดือนกันยายนนี่นะครับมีการตรวจแพทโตเจนมี5แพทโตเจนเอาง่ายๆถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยแต่คนแต่คนจะมี DNA เป็นยูนิคของใครของมันไม่ซ้ำกันโครโมโซมไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำกันทุกคนนะครับเนี่ยขนุนลูกสาวผมก็มี DNA ของเขาเองแต่มีส่วนหนึ่งมาของผมใช่ไหมครับแต่ตัวฟรีเควนซีของตัวนี้จะไม่ซ้ำกันคือไม่ทำกันหมดเด๊ะแต่ปรากฏว่าไอ้เชื้อตัวนี้มี5แพทโตเจนเฮ้ยมี5สายพันธุ์โตที่อย่างผมนี่นะครับเอ้าผมนี่เป็นอะไรเป็นมองโกลอยใช่ไหมครับเป็นคนเชื้อสายมองโกผิวเหลืองมองโกลอยแต่ว่าตัวเฮ้ยทำไมมีนิโกลอยผสมด้วยเฮ้ยเอ้ามีแองโกเซ็กซอนด้วยเฮ้ยมีนอร์ดิสด้วยเฮ้ยอะไรวะไม่ใช่แล้วเมื่อมี5แพทโตเจนแล้วแต่ละตัวก็จะไม่ผิดครับมีอีโบลานะครับมีเอดสักอย่างนี้นะครับผมลืมแล้วขอโทษทีนี่คือชีวภาพที่มีการปล่อยแล้วทหาร5คนที่บินกลับไปซานดิเอโกเนี่ยก็ไปบอกเป็นอะไรไข้หวัดติดหนักกีฬาจีนมาปั๊บดูหนาวมาเป็นปัญหาปั๊บมาถึงแพร่ใจอย่างรวดเร็ววัฏจักรทั่วไป3ปีใน1ครั้งแต่อย่าลืมว่าเขาทดลองอาวุธนี้ในการทำสงครามนี่นะครับต้องทำลายฝันให้อ่อนแอทหารบุกไปทหารเสี่ยงตายเครื่องบินไปเสี่ยงยิงตกโดนไปงั้นการทำลายเศรษฐกิจสังคมของคู่ต่อสู้หรือฝ่ายต่างให้อ่อนแอลงให้ต้องมาพึ่งเราเนี่ยยุทธวิธีที่ดีที่สุดปล่อยเชื้อโรค
เหมือนที่เอาชิคุณกุญย่ามาปล่อยที่ประเทศชายแดนใต้เพื่อทดลองยาแก้ให้ตัวนี้ครับมาจากธันวาแล้วอัตราการเจ็บป่วยกันตายเยอะแต่ข่าวเรื่องของฮามาสกับอิสราเอลกลบข่าวเรื่องของยูเครนกับรัสเซียกลบประเทศไทยข่าวชั้น14กลบนะครับมาฟังถึงกันต่อแป๊บนึงทีมสันบอกว่าเชื้อเนี่ยกระจายไปในเนื้อแล้วก็เอาเนื้อมาส่งทำให้คนกินพวกคนเบเกอร์ชอบกินเนื้อเบเกอร์เบเกอร์แล้วแต่เนี่ยเชื้อกระจายไปเรื่องของเชื้อซอมบี้เนี่ยนะครับมีปรากฏมาตั้งแต่ตัวบีเวอร์แบบแรกบีเวอร์ก่อนนะตัวบีเวอร์ไม่เป็นตัวตุ่นบ้านเราที่อยู่ตามแม่น้ำคาบกีบแม่น้ำทำเขื่อนกั้นบีเวอร์แล้วก็มาที่กวางมีรายงานอยู่2ฉบับบอกว่าพบจระเข้ที่ฟลอริดาลักษณะการซอมบี้ด้วยแล้วก็ข่าวก็เงียบหายไปถามว่าตัวซอมบี้ที่ว่านี่มาจากไหนครับท่านอย่าลืมว่านะครับในโลกเรานะครับมีบาดตกมามากมายสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมนุษย์มาจากดาวดวงอื่นมาจากแกลซี่อื่นก็มีเยอะสิ่งมีชีวิตบรรพบุรุษโคตรเง่าสักการะเราสมัยโกรธที่แล้วเนี่ยยังอยู่ก็มีเกิดจากวิสัยเปรตเพศภัยมีการกลายพันธุ์ก็ว่ากันไปเชื้อโรคเก่าๆก็มีอยู่เชื้อโรคทุกเชื้อโรคทุกชนิดนะครับในจักรวาลนี้แบคทีเรียไวรัสอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะไม่สามารถเจริญเติบโตหรือขยายพันธุ์ได้เลยที่ลบ200เศษ10องศาเซลเซียสเท่านั้นพวกเศษอุกกาบาตตกมาคุณอุกกาบาตมีเชื้อโรคในสภาพนี้เนี่ยอยู่ที่เอเวอเรสต์ก็มีอยู่ที่มองบังก็มีอยู่ที่ล็อกกี้ก็มีคู่โลกเหนือก็มีแอนตาร์กติกาก็มีเมื่อมันละลายลงมาล่ะครับทำไมนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามคิดค้นเชื้อโรคยาต้านเชื้อโรคพบสารสงครามยึดอำนาจเชื้อโรคมี2ตัวตัวที่ปล่อยโดยการจงใจเบลเวพอนกับตัวที่โดยธรรมชาติที่ไม่รู้เป็นเชื้อโรคล้านปีน้ำแข็งละลายมากเท่าไหร่ปัญหามากแค่เท่านั้นแล้วถามว่าประเทศไทยจะโดนไหมเรื่องของเชื้อโรคซอมบี้ฟื้นแปลกๆแปลกๆบ้าๆเนี่ยมีโอกาสโดนเพราะอะไรคะเดี๋ยวว่าภูเขาหิมาลัยนะครับที่มันเกิดหิมาลัยก็มีการดันตัวขึ้นแบบเนี่ยมันเกิดภูเขาบรรทัดใช่ไหมฮะที่อยู่รัตนาสีง่ายๆครับตั้งแต่เชียงรายเชียงตุงนะครับไปถึงยะโฮบารูเนี่ยนะครับเกิดพร้อมมีมาลัยหมดเป็นปลายแถวก็ว่าได้แต่ปลายแถวที่อยู่ในเขตที่มาตกคือคชินของพม่างั้นในหิมาลัยมีเชื้อโรคต่างๆมากมายแล้วถามว่าไอ้เชื้อเหล่านี้เมื่อน้ำแข็งมันละลายหิมะมันละลายเนี่ยลงตามน้ำได้ไหมอินเดียสังเกตมานะครับ2ปีนี้มีโรคระบาดแปลกๆเยอะแม่น้ำอินเดียทุกสายมาจากเชื้อเขาหิมาลัยหมดประเทศไทยล่ะน้ำแข็งที่มันละลายมาที่ลงแม่น้ำโขงไม่จากหิมาลัยนะครับแต่ก่อนเนี้ยเขาเรียกว่าสโนว์ไลน์ท่านเห็นไหมนี่เขาหิมาลัยนะครับเนี่ยเส้นนี้ความสูงเส้นนี้ที่วัดสมุทรความสูง 3,000 เมตรเนี่ยจาก 3,000 เมตรขึ้นไปเนี่ยเป็นหิมะหมดหนาวเย็นทั้งปีงั้นเส้นตรงนี้เรียกสโนว์ไลน์คือเส้นหิมะตกที่ผ่านมาตั้งแต่2010ถึง2023สโนว์ไลน์เนี่ยมันขยับไปเกือบ400เมตร2010แล้วตายเขา 3,000 เมตรจะสโนว์ไลน์จะหิมะแล้วแต่ตอนนี้2024เราต้องขึ้นไปที่ 3,300 เมตรที่จะหิมะนี่คือน้ำแข็งหิมะมันหายไป300กว่าเมตร
ตลอดทั้งหิมาลัยงั้นสิ่งปนเปื้อนอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะไหลมาตามน้ำได้ไหมมันจะสมทบสำทับได้ไหมเราลอกซอมบี้เจอมาแล้วกวางซอมบี้เจอมาแล้วรอยแคทูบี้มีข่าวมาแล้วคนก็ว่าเฟกนิวแล้วก็เฟกนิวหมดเนี่ยผมจะตัดต่อมั่งไม่คิดแบบนี้พอที่ผ่านขึ้นมาเยือนนะครับมาฟังเรื่องของเชื้อโรคต่อสงครามการเงินธนาคารท่านก็รู้ว่าตอนนี้การโอนตังผ่านระบบสวิตช์อเมริกาคุมอยู่พวกวีซ่ามาสเตอร์รัสเซียทำขึ้นใหม่ระบบหนึ่งจีนบริดจ์อีกระบบหนึ่งตัวเองสามารถพิมพ์แบงค์ได้เรื่อยๆตามต้องการโดยไม่มีทองค้ำประกันแต่ชาติอื่นทั่วโลกห้ามอังกฤษจะพิมพ์เงินปอนด์เพิ่มขึ้นมายังไม่ได้ครับการพิมพ์เงินทุกวันนี้ต้องเอาเงินเก่ามาทำลายและพิมพ์แบงค์ใหม่มางั้นจำนวนแบงค์ในตลาดห้ามเกินเช่นประเทศไทยมีแบงค์พันได้แค่1 ล้านใบจะเปลี่ยนแบงค์พันรุ่นใหม่ต้องเอาแบงค์พันรุ่นเก่ามาทำลายคืนมาก่อนถึงออกรุ่นใหม่ได้ห้ามพิมพ์เกินแต่อเมริกาพิมพ์เรื่อยๆเอาเงินไปใช้เรื่อยๆต่างกันนะครับต่างกันฟังต่อนิดนึงโฮเมอร์ก็พยายามบอกว่าอเมริกาไม่พังง่ายๆหรอกเหมือนเอ็นเชียนโรมแล้วโรมล่มไหมครับโรมันล่มสลายประวัติศาสตร์ชัดเจนอังกฤษก็ล่มสลายถูกไหมครับดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินล่มสลายไปสเปนเคยมีกองเรือที่ยิ่งใหญ่ควบคุมหมดก็ล่มสลายฝรั่งเศสโปรตุเกสฮอลันดาล่มหมดแล้วอเมริกาขึ้นมาใหม่เป็นนิวเวิลด์ใหม่ทีนึงวัฏจักรกงล้อขึ้นลงอเมริกาจะไม่ล่มยังไงสงครามหลายอย่างจะเข้ามาเรื่องของภูมิอากาศมีฟ้าอากาศเรื่องของการทำลายล้างอะไรหลายอย่างเหมือนตอนนี้กำลังการคำนวณว่าถ้าฮามาสยิงจรวดทำลายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อิสราเอลตัวคุณภาพรังสีผลกระทบเนี่ยมันจะไปมากน้อยแค่ไหนถึงชาวปาเลสไตน์ไหมถึงฉนวนกาซาไหมถึงเลบานอนไหมถึงซีเรียไหมถึงอียิปต์ไหมเพราะการจะสู้กับอิสราเอลที่ตำหนักทำงานกันมากกว่าปั๊บเนี่ยมีหลายกลยุทธ์ครับอย่างที่บอกว่าคนไทยที่ไปถูกหลอกไปจ้างทำงานชายแดนต่างๆนานาเนี่ยนะครับเพราะเห็นแก่เงินเนี่ยไม่ได้ว่าเขาต้องพูดจริงนะเพราะว่าไอ้ความตายในครอบครัวเนี่ยมันสำคัญนะแท็กติกนุกยังก็ต้องใช้แน่นอนเนทันยาคูก่อสงครามมาเพื่อรักษาการเมืองการทหารเขาถูกฟ้องร้องเรื่องการช่อราชบังหลวงมาก่อนทั้งคณะทำไมเราเจอข่าวเยอรมันก็มีฝรั่งเศสก็มีอิตาลีก็มีเห็นยังมีเลยเฮ้ยพวกรัฐบาลนักการเมืองการช่อราชบังหลวงก็เพราะอโพคาลิปส์กลัวตายต้องรีบสร้างเชลเตอร์สร้างบังเกอร์หาที่ที่ปลอดภัยแน่นอนที่ดีนึงการข่าวมาแลกกันทั้งมอสซาทั้ง CIA ทั้ง KGB เรื่องของพวกไอ้พวก KGB เกี่ยวข้องด้วยนะครับหรือว่าในเรื่องของการแลกการข่าวที่บัตรภัยโลกอวกาศเนี่ยไม่ขัดแย้งกันอย่างแลกกันแต่เรื่องเกี่ยวกับสงครามปั๊บอันนี้ไม่แลกกันเราเรื่องกันเนี่ยสำคัญงั้นตัวนี้เป็นตัวชี้ขาดหลายอย่างเหมือนกันผมชอบตรงนี้ครับคำว่าเนี่ยหรือเป็นการเริ่มต้นของจุดจบ
สอดคล้องกันไหมครับก็จะบอกมาเนี่ยหลังทั้ง2003เนี่ยจะเกิดการใหญ่เพราะว่าเมื่อในปี2030เนี่ยมันจะเป็น Little Age Age ไปทั่วโลกน้ำแข็งไม่สามารถปกคลุมโลกได้เป็นเวลา1วัน2วันหรือ1เดือนถ้าทั้งโลกนะเรื่องเหตุปัจจัยนั้นในที่ After Tomorrow เรื่องของกระแสน้ำไปเป็นมาปั๊บให้เกิด Climate Change เกิด World Tech ใหญ่ใช่มั้ยที่มาจากทางตอนเหนือให้คนเหมือนกันทั้งหมดมาถามว่างั้นอยู่ที่ไหนจะปลอดภัยเม็กซิโกปลอดภัยหนีหนาวลงใต้ประธานาธิบดีอเมริกาตายที่เกิดเหตุเราแผนที่ไปตั้งกองบัญชาการไปตั้งที่ทำการรัฐบาลที่เม็กซิโกตั้งแต่แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นไหวเสร็จปั๊บทุกคนบอกไอ้ปกติทะเลก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรทักอย่างหนึ่งเหมือนเดิมแต่ปรากฏว่าเกาะญี่ปุ่นบริเวณนั้นเนี่ยนะครับมีการยกตัวไป4เมตรแผ่นดินมีการยกตัว4เมตรแต่ระดับน้ำเหมือนเดิมเอ้าภายชายหาดน้ำเหมือนเดิมตรงที่เก่าเอ๊ะมันยึกตรงไหนอ่ะใช่ไหมครับเหมือนหลายคนมาด่าผมเอ้ยฉันอยู่พังงาอยู่อะไรนะเกาะหลักน้ำทะเลเหมือนเดิมไอ้บ้านี่มันบอกว่าน้ำทะเลอันดามันหายไปติด16เมตรชายหาดก็เหมือนเดิมสตูลก็มีแต่ลีเป้ฟังผมยาวใหญ่ฟังผมเพราะปลามันเปลี่ยนไปเมื่อชายทะเลอันดามันเราตั้งแต่ละนองอย่างสตูลเนี่ยนะครับเห็นน้ำเหมือนเดิมแต่ระดับน้ำอันดามันมันหายไป16เมตรอันนี้เหมือนกันชายทะเลก็เห็นคลื่นทุกฝั่งแนวเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนี่นาแล้วทำไมใช้ Google ตรวจจับใช้จานดาวเทียมโก14โก15โก16ปั๊บเฮ้ยแผ่นดินญี่ปุ่นยกตัวไป4เมตร4เมตรไม่ใช่4เซนเราสูงไปถึง2เมตรถูกไหมครับ4เมตรตึกชั้นครึ่งอ่ะเพราะวิประเทศมันยกตัวทั้งหมดเนี่ยหรือไม่รู้เรื่องไงเหมือนที่บอกว่าช่วงโพชิปนะครับแผ่นดินจะไหวไม่ต่ำกว่า 9.5 ลิกเตอร์โอ้ตายกันหมดตายกันหมดโอ้มันจะบ้าเหรอแล้วผมทำบังเกอร์เนี่ยรองรับได้ 8.5 ลิกเตอร์เอ้ยมันก็ตายแล้วก็หลอกชาวบ้านทำสิคนที่ไม่เข้าใจก็พูดลำบากอย่างที่บอกว่าลองทำตัวอย่างกันนะครับยืนทั้ง3 5คนเกี่ยวแขนกันยืน5คนนะเกี่ยวแขนกันเนี่ย10คนดีกว่ามันดี10คนแน่นอนกว่า1 2 3อายาตัวเตรียมตัวกระโดดปุ๊บกระโดดให้ตัวลอยเลยนะลงมามือห้ามหลุดนะเนี่ยเกาะให้ดีเกี่ยวกันเนี่ยกระโดดปุ๊บปุ๊บ10คนหมดพร้อมๆกันไม่มีใครเจ็บเอ้าเล่นลูกขึ้นได้ไหมเล่นค่อยไปลงมาคืออ่ะอันนี้ขึ้นก่อนนี่ก็ลงมาขึ้นลงมาปั๊บไม่เจ็บไปตามนี้แต่ถ้าเกิดได้10คนนี้ให้คนที่3เองย่อตัวโดดคนเดียวมันจะเป็นเดียวคนที่2คนที่4มั้ยครับหรือคนที่5เองโดดคนเดียวมันจะเป็นเดียวคนที่4คนที่6มั้ยครับหรือเอ้าคนที่5มึงอยู่เฉยๆนิ่งๆคนที่1ถึง4ถึง10โดดที่5ทักตายสินี่คือเหตุการณ์ที่ว่าโพชิปนะครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแรงๆแต่มันเกิดพร้อมๆกันดังนั้นไอ้ความรุนแรงความสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็เกือบจะว่าแบบไม่มีก็ไม่ใช่รู้ถูกแน่นอนทุกวันนี้ครับโลกหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วเอาแบบเป๊ะๆก็1,670กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมคุณนั่งดูเนี่ยไอ้จอทีวีตอนนี้ทีวีจอเนี่ยผมเนี่ยหมุนนะในอวกาศ
ผมไม่อยู่ที่เดิมเพราะมันหมุนด้วยความเร็ว 1,700 ต่อชั่วโมงถูกไหมครับแต่เราไม่รู้สึกตัวเพราะไปทั้งโลกทั้งโกลบอลเราอยู่กับมันน่ะเออมันกับเพื่อมันเอ็นซ้ายเอ็นขวาก็ไม่รู้สึกเพราะมันเกิดพร้อมๆกันแต่ถ้าเกิดต่างกันแบบนี้ตูมตามตูมตามและบอกได้ว่าตรงนี้นะครับเป็นสวามเอิร์ธเควกนั่นคือผมคิดเลยว่ามันไหวที่ศูนย์กิโลเมตรกราวซิโลงั้นถามว่าศูนย์กิโลเมตรเนี่ยนะครับมันไม่นะจากพื้นดินนะมันไปจากจุดระดับน้ำทะเลที่ญี่ปุ่นงั้นระดับน้ำทะเลแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน MSL mean sea level ไม่เหมือนกันประเทศไทยจุดนับเป็นศูนย์กราวซิโลอยู่ที่ไหนใครตอบได้ครับประจวบคีรีขันธ์งั้นจุดที่ใช้เป็นหลักยึดมาตรฐานวัดความสูงของพื้นดินในประเทศไทยเนี่ยเอาระดับน้ำทะเลที่ประจวบคีรีขันธ์เป็นจุด00ตรงเนี้ยอยู่สูงกับจุด00ที่ประจวบคีรีขันธ์ที่5,000โอ้โทษครับ586เมตรนี่คือทางกายภาพภูมิศาสตร์แต่ของจริงนี่มันเดี๋ยวอย่างตอนนี้โทษนะครับดูจากตัวนี้คือคาซิโอนี่ช็อควัดได้473เมตรเฮ้ยหายไปเท่าไหร่ครับเกือบ200เมตรอ้าวผมมาดูทางนี้ไอ้ตัวนี้ของ T-Rex วัดได้527เมตรหายไปก็ประมาณ50เมตรนั้นความสูงเป็นธรรมเผยเลยฮะเพราะว่ามาตรามันแตกต่างกันใช้ความกดอากาศบ้างใช้ดาวเทียมบ้างอะไรผสมกันเนี่ยงั้นนี่คือการวัดค่าต่างๆต้องแอปใช้หลายตัวเพื่อมาเปรียบเทียบกันงั้นถามว่าอันไหนดีไม่ดีผมไม่สนใจหรือว่าค่าเนี่ยมันเปลี่ยนไปหรือเปล่ามันขึ้นหรือมันลงไปซ้ายไปขวาถ้าค่าตรงนี้สภาพแวดล้อมเดิมมันเปลี่ยนแปลงโลกปกติงานการวัดทิศทางต่างๆต้องวัดที่เดิมเสมอจุดเดิมเสมอซ้ายมือคอมพิวเตอร์ขวามือมีทีวีข้างหลังไมโครเวฟช่างมันแต่ตั้งค่าก่อนว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยมีคอมพิวเตอร์นะเปิดมาไฟฟ้ารบกวนแน่นอนทีวีเปิดไฟฟ้าแน่นอนไม่โอ้ขึ้นแน่นอนงั้นทิศที่เราวัดได้เนี่ยจะเป็นแมนนวลธรรมดาหรือเป็นทางมือถือเนี่ยมันชี้ตรงไหนจำขีดเอาไว้แล้วที่อยู่เนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันมีความผันผวนของโลกนี่ถือพยายามสอนงั้นตอนนี้มันชัดเจนว่ามันผันผวนมากจริงๆทำไมต้องมีหาน้ำยาไฟฟ้าดับขึ้นมาทำไงครับ ATM กดไม่ได้มือถือใช้ไม่ได้โอนตังไม่ได้มึงซื้อของได้ไหมไม่ได้พุบพับพุบพับตอนนี้อุกกาบาตตกเยอะมากเลยถ้าอุกกาบาตตกเยอะปั๊บเขาเรียกสเปซจังคือตัวไอ้พวกขยะอวกาศส่งดาวเทียมอะไรบ้างที่ปล่อยโคจรรอบๆเนี่ยหรือการซ่อมกระสวยอวกาศหรือการซ่อม ISS เนี่ยนะครับก็มีเศษโลหะกระจายปลิวในอากาศเนี่ยเวลานั้นเดี๋ยวมันโผล่โผล่เนี่ยเมื่อเขาโผล่โผล่ยืดบางหดบ้างเนี่ยก็สามารถวัตถุต่างๆตกเข้าโลกได้เช่นเดียวกันนะครับสำคัญนะเข้าได้หมดนะงั้นตรงนี้ถึงบอกว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมทุกอย่างให้ดีๆเข้าใกล้19นะครับ19ถึง19ถึง23กุมภาเป็นช่วงระลอกแรกผมเรียกว่าเป็นเฟิร์สเวฟนะครับแต่เราเล่าที่หนึ่งเนี่ยถามว่าเป็นห่วงไหมทำไมตอนนี้ดูที่ปั๊บเอ้าอาจารย์ครับมันเกิดที่คุณเอาตูเยอะมาเกิดที่ปาโปนิกุนีเยอะมาเกิดที่ทันทันตีมอเยอะเกิดที่ฟิลิปปินส์มีเยอะเกิดที่ญี่ปุ่นเยอะแล้วอันดามันน่ะมันไม่ปลอดภัยหรือมันเงียบเงียบไปดีไม่ใช่นะเพราะการขยับตัวจากนี้ไปด้านบนมันฟองนะครับความลึกความตื้นนะครับตั้งแต่ล่างขึ้นบนเนี่ยมันชี้ชัดมาว่าการดันตัวแผ่นอินเดียบุกตัวไปในแผ่นยูเรเซียขนาดไหน
อัฟกานิสถานบางทีถึงตรงนี้ตรงซีอานใช่ไหมครับโอ้โห200 กว่ากิโลเมตรมันขึ้นจากที่ตรงนี้ครับตรงที่ตรงเกาะชวานี่ก่อนลึกขึ้นมาทางด้านทางใต้ของเกาะสุมาตราปุ๊บมาที่พม่าแนวนี้ไปแถวกชินแล้วมาแถวเนปาลแล้วไปนู่นครับอัฟกานิสถานการเคลื่อนตัวมันฟ้องนะแล้วหลักฐานในการสลับขั้วสนามแม่เหล็กมันก็ฟ้องชัดมันเคยมีการสลับขั้วมาแล้วแล้วมันเคยมีการบีบอัดเบี่ยงเบนนะครับของแนวสนามแม่เหล็กที่ดันแมกมาขึ้นมาเป็นเขารูปสันนิษฐานภาคไทยตรงนี้ครับเห็นไหมฮะมาถึงหมู่เกาะนิโคบาถึงอันดามันแนวนี้ครับเป็นแนวแคร็กเก่าตอนที่มีการสลับขั้วสนามแม่เหล็กในช่วงในห้าช่วงที่ผ่านมามันเกิดการบีบอัดตัวเป็นเขาสันมีดสปลายมีดนะฮะมีอีโต้แหลมลึกยาเป็นเส้นตรงไม่ได้แตกยิกยักแบบรอยยักเปลือกโลกไอแนวแบบนี้เป็นเส้นแผ่นเปลือกโลกแตกใต้ทะเลก็มีขึ้นอยู่ว่าเราจะเจอแบบไหนเนี่ยดูดีนะครับเป็นแนวแตกใต้ทะเลเมื่อคลื่นเป็นไฟฟ้ามีการเดินทางแบบเพาส์ตรงไปด้านหน้าความมันจะเกิดขึ้นมันเกิดเส้นแนวแบบนี้นะครับและอีกชัดหนึ่งคือนี้ครับไอ้ตรงนี้ให้มันบิดเบี้ยวรูปเหลี่ยมเกิดอะไรคือการขยับของเปลือกโลกเหมือนกัน90องศาเฮ้ยบิดอีกแล้วเอาไปเอ้ยอุ๊ยบิดอีกแล้วเนี่ยนี่คือมุมบิดกับเวลาก่อนครั้งต่อไปเห็นมั้ยอันนี้ยาวนี่สั้นเกิดแล้วยาวสั้นนี่คือการบิดตัวของเปลือกโลกการขยายตัวการบิดอัตราอย่างประกอบกันต้องมองทุกๆอย่างมารวมกันคุณจะแยกมองว่าสนามแม่เหล็กเป็นตัวการแมกมาเป็นตัวการแกนเป็นตัวการอย่างนี้มันต้องรวมกันเพราะเหตุปัจจัยรวมจริงๆเหมือนที่ว่าตอนนี้มีดาวนี้ไปดูเข้ามามีคาชิมาเข้ามาเอ้าคาชิมาคือเป็น x หรือเปล่า x คือค่าที่ไม่รู้มีเยอะการที่พลังงานมากระแทกโลกแล้วบอกว่านี่เป็นรูที่รูจริงๆแล้วนะครับตัวนี้เป็นรูเนี่ยไม่เท่าไหร่นีเมซิสดาวแม่เนี่ยมันเยอะหรือว่านี่มีรูเนี่ยเปรียบเสมือนโลกเป็นดาวเคราะห์ถูกไหมครับพลังงานตัวเองไม่มีมีนะดินดูดมีนั้นถูกมีพลังงานมีแต่ไม่เหมือนกับดาวนี่เป็นซีดที่เหมือนดวงอาทิตย์พลังงานแท้จริงแต่พวกนี้ทำไมมองไม่เห็นล่ะพวกเป็นบราวดาร์กมั่งเป็นดาร์กแมทเทอร์มั่งคือฝรั่งเวลามันอธิบายอะไรไม่ได้ปั๊บบอกว่าเป็นดาร์กแมทเทอร์สารมืดไม่รู้เหมือนแบล็คโฮลไงมันต้องแบล็คโฮลล่ะนี่เป็นบลูโฮลยูโรโฮลล่ะอะไรที่มันไม่รู้ดำมืดเนี่ยเอาไว้ก่อนแต่ข้อมูลมีเยอะแต่ก็ไม่เปิดเผยสาธารณชนเหมือนอย่างคอสมิกเรย์ทุกวันนี้ครับบอกคอสมิกเรย์ปั๊บรังสีคอสมิกไม่ใช่มันเป็นเศษฝุ่นผงละเอียดยิ่งกว่า PM 1อีกเกิดจากการระเบิดของดวงดาวของดาวที่เป็นดาวฤกษ์ก็ดีดาวเคราะห์ก็ดีส่วนมันจะเป็นดาวฤกษ์เกิดการระเบิดปั๊บมันแตกกระจายดวงอาทิตย์เป็นกลุ่มแก๊สใช่ไหมครับไม่มีโซลิดไม่มีวัตถุแข็งๆแต่โทษครับในกลุ่มแก๊สนะครับมันมีมวลไหมมีที่อยู่ไหมมีพลาสมาไหมในพลาสมาจะมีนิวเคลียสไหมมีอะไรไหมมีนะและการที่มันเกิดการชนกันที่กลุ่มดาวฤกษ์ชนดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ชนดาวเคราะห์การระเบิดอย่างมหาศาลแตกตัวอย่างยิ่งใหญ่บอกว่านิวเคลียร์ฮิโรชิมานางาซากิเป็นแสนๆเท่าก็ว่าได้มันทำให้เกิดการกระจายตัวซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาตรวจมาคอสโมจากอวกาศหมดเลยนะแต่คอสมิกปั๊บอ้อรังสีแต่เพราะสมัยก่อนนี้ไม่มีอุปกรณ์ที่ดีแยกธาตุไม่ได้ตรวจสอบไม่ไ
นักวิทยาศาสตร์อวกาศรู้ว่าฮอสปิกเลไม่ใช่เลไม่ใช่รังสีเป็นชาร์จผลิตเป็นฝุ่นฝนเล็กๆระดับซูเปอร์นาโนนิวทริโนแต่ก็ยังไม่มีใครไปแก้ไขบทเรียนตำราต่างๆที่จะบอกอธิบายเพิ่มเติมวิกิพีเดียมั่งนาซามั่งอีซ่ามั่งในชั้นเรียนมีใครบอกตำราคอสมิกเลต้องเปลี่ยนจากเลไม่ใช่เลนะเป็นคอสมิกชาร์จพาร์ติเคิลเป็นคอสมิกแมทเตอร์ไม่ทำเหมือนที่โคลัมบัสค้นพบอเมริกาขอโทษครับว่าโลกกลมไม่ใช่โลกแบนเพราะเห็นกระโดงมาก่อนเห็นเรือใหญ่ตามทีหลังโดนสั่งจับเผา3ครั้งเอ้ยวันนี้มันล่าอาณานิคมเก่งมันกวาดสมบัติมาให้ราชเก่งในต้องเผามันเขาตายไป20ปีเอาแบบคร่าวๆง่ายๆ40ปีกว่าที่นักวิทยาศาสตร์จะมันจะยอมรับว่าโลกเรานี้กลมนะไม่ใช่แบน40ปีกลมๆง่ายๆเหตุการณ์พวกนี้ที่ผมเตือนจากข้อมูลเนี่ยอนาคตเขาบอกเรื่องจริงนะจับต้องได้นะเอ้ยมีเส้นแนวพลังงานมีทำไมเป็นแบบนี้ล่ะไอ้นี่เกิดจากอะไรล่ะทำไมดินเป็นร่อนแบบนี้ล่ะแต่ก่อนนี้เป็นบกมาหรือเปล่าเนี่ยแต่ก่อนนี้เป็นที่อะไรอ่ะแค่มาดากัสการ์เวลาคนพูดมาปั๊บเอ้ยข่าวลือข่าวลอยเนี่ยมันก็เนี่ยพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยทำให้ข้อมูลมันก็ผิดเพี้ยนไปนะครับผิดเพี้ยนไปหลายสิ่งหลายอย่างอาหารน้ำยาต้องเตรียมเพราะเหตุผลเหตุปัจจัยเนี่ยจับมาเนี่ยญี่ปุ่นเกิดผมไม่กลัวเท่าไหร่เขาเตรียมความพร้อมดีกว่าเราเยอะฟิลิปปินส์เกิดว่าครับเขาก็มีหน่วยงานเยอะนะเพราะว่ามีคนฝรั่งแองโกลแซกซอนโคเคซอยเนี่ยแต่งงานฟิลิปปินส์เยอะนักวิชาการดูแลพยากรณ์ดินฟ้าอากาศได้เต็มที่เลยเขาหนุนหลายคนแต่ของไทยเราคนนั้นปั๊บไม่หนุนคนละอย่างคนละเรื่องกันแต่ที่กันนั่งทางในหลวงปู่มาบอกพระเจ้ามาเข้าทรงโอ้เชื่อหมดเกิดแน่นอนแล้ว5ถึง8ไม่กมกราคมนี่บอกจะเกิดโพชิปเนี่ยเกิดไหมครับผมเองยังบอกเลยว่าจะให้รู้แม่นๆเนี่ยประมาณ50วันงั้นเรากะไทม์โซนได้เราดูจากดวงอาทิตย์ดูจากพลังงานด้านหลังโลกดูจากพลังงานที่มาด้านบนด้านล่างโลกเนี่ยมันเริ่มแรงแล้วเริ่มแกว่งเอียงตัวขนาดการแกว่งเอียงตัวของโลกนะครับข้อมูลนะครับยังปล่อยช้าเนี่ยงั้นตอนนี้ไอ้การแกว่งตรงนี้มันมีของเดือนพฤศจิกายนถึงวันที่4ธันวาคมไม่ปล่อยแบบออนไลน์เรียลไทม์มาแล้วเนี่ยพลังงานกระจายไปจากโลกเราเห็นไหมการแกว่งเองตัวงั้นบางทีมีเขากักข้อมูลไว้นะไม่ใช่ว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะเน็ตไม่ได้เขากักข้อมูลไว้เพราะถ้าปล่อยมาปั๊บไอ้คนปากโป้งปากหมาแบบผมพูดไปคนจะตกใจกลัวเฮ้ยข่าวรั่วข่าวรั่วเหมือนจะได้เฟดดี้ถูกฆ่าตายก็เป็นการเตือนล่วงหน้า World Trade Center นี่เป็นการเตือนล่วงหน้าถูกไหมครับคนยิวคนอิสราเอลไม่ไปสักคนหนึ่งเลยงั้นการรู้ล่วงหน้าแล้วมาเตือนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่จริงเราพยายามคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อจะป้องกันแก้ไขไม่ให้มันเกิดหรือเกิดเบาบางหรือเป็นการเพื่อจะรักษาชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนร่วมโลกนี่คือหลักการข้อมูลไม่อัปเดตแต่ข้อมูลแน่นอน strong evidence แน่นอนเหมือนการถ่ายภาพดวงจันทร์เห็นเป็น2ดวงหลายคนก็ว่ามาเฮ้ยมันไม่ใช่นะมันอย่างนั้นอย่างนี้นะมันกระจกหรือเปล่าภาพซ้อนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็มีข้อมูลยืนยันจากต่างประเทศนะครับว่าเห็นอย่างนี้เหมือนกัน
ห็นด้วยตาเปล่านะครับไม่ได้ผ่านกระจกไม่ได้ผ่านเลนส์แฟลชต่างๆนานด้วยตาเปล่าเนี่ยโทษนะครับขออ่านเนี่ยงั้นอันนี้นะครับเห็นด้วยตาเปล่าก่อนจะถ่ายรูปแล้วมันเกิดสั้นๆประมาณ5นาทีอันนี้จากคุณอ้อมชัยภูมิที่ลุยเซนาที่นิวเม็กซิโกและที่แอลเบอร์ตานี่มันที่แคนาดาแล้วก็มีที่มิวนิกเห็นเหมือนกันเขาก็บอกว่าเขาแก่แล้วมั้งเพราะเขาอายุ50กว่าแล้วแต่ลูกหลานไม่ใช่ม้ามแกนม้ามเห็นเป็นแบบนี้แล้วอันนี้คือดวงจันทร์โทษนะครับมันก็คือดวงจันทร์นี่แหละที่มีแสงเองแต่ดวงจันทร์น่ะแต่ไม่เกิดปฏิกิริยาดวงจันทร์สองดวงเหมือนผมจะใช้คำพูดว่าปฏิกิริยาฤทธิ์สองดวงอยู่ๆเนี่ยมันจะมีเงาได้ยังไงการจะมีเงาตามหลักการต้องมีแสงถูกไหมครับมีแสงส่งผ่านวัตถุแสงส่งแสงวัตถุปั๊บสะท้อนฉากเป็นเงาเอ้ยงั้นทำไมมีเงาดวงจันทร์อยู่ด้านหลังดวงจันทร์ทีนึงล่ะแสดงว่าหลังดวงจันทร์มีฉากกั้นเหรอแล้วฉากกั้นเป็นอะไรโฮโลแกรมเหรอถ้าตามผมว่าก็เป็นฝุ่นอวกาศอ้าวแล้วแสงจากโลกเราเนี่ยมีไปส่องได้ไงให้เกิดเงาด้านหลังแล้วเงาเฉียงๆไม่ตรงเห็นไหมเงาไม่ตรงนี่แสงมาจากโลกเราแสงจากไหนล่ะถ้าจากโลกเราแสงมายังไงงั้นหลายคนก็มีผู้รู้เยอะนะครับหนังเนี้ยเอ้าเป็นภาพซ้อนมือสั่นหรือเปล่าต่างประเทศถ้าให้ขาตั้งทริปอดแน่นอนอันนี้เจ้าตัวบอกว่าเพราะมันสั่นเลยเอาของมันลองวางถ่ายรูปทีนึงแล้วแต่คุณมุมมองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกให้ท่านที่อายุมากแล้วเราเด็กๆดวงจันทร์เสี้ยวเห็นแค่เสี้ยวส่องสว่างไอ้ตรงนี้ครับที่ด้านมืดไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเลยไม่มีเงามาเลยแต่15ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มมีเงาเฮ้ยเอาง่ายๆว่าเราเห็นดวงจันทร์เต็มดวงเสมอคือเป็นทรงกลมเสมอเพียงแต่ว่าที่สว่างกับที่มืดสมัยก่อนสว่างคือสว่างมืดคือมืดแล้วถ้าพระจันทร์นะครับคืนข้างคือเดือนเพ็ญเต็มดวงเนี่ยนะครับไม่เห็นดาวเพราะแสงจันทร์กระทอนมาอย่างโลกเราบางตาเราสายตาพระตามัวไม่เห็นดาวแต่ตอนนี้แสงจันทร์แสงดาวแข่งกันผิดปกติไหมครับท่านที่เกิดพ.ศ.สมัยศูนย์เนี่ยเอางี้ดีกว่าต่ำกว่า2510ลงไป2520ก็ได้งั้นท่านที่เกิดต่ำกว่า2520ลงไปท่านว่าใช่ไหมแต่ก่อนนี้เห็นแค่เสื้อแบบนี้มันบนรูปร่างคือขาวๆสว่างดำๆมืดไปเห็นแต่ตอนนี้เห็นหมดน่ะเห็นทุกวันเป็นทรงกลมแต่เป็นเงาจางๆแปลกไหมครับอะไรเข้ามาใกล้ดวงจันทร์ใกล้โลกทำให้ดาวก็สว่างดวงจันทร์ก็สว่างไม่ธรรมดาใช่ไหมครับถูกไหมครับเมื่อไม่ธรรมดาแล้วทำยังไงอ่ะต้องแก้ไขต้องป้องกันนะครับนี้คุณอะไรเนี่ยคุณอรนุชเกาะลันตาว่าไม่ดีกว่าสมัยก่อนเห็นแค่สว่างไอ้เนี่ยดำๆกลมๆเนี่ยไม่เห็นนะไม่เห็นโทษทีนะครับเอ้ยผมเด็กๆผมอาจจะไม่มีกล้องแคนนอนนิคอนขนาดนี้แต่ว่ากล้องดูดาร์กไปดูเหมือนกัน
คลองพระจำลองที่เอกมัยตัวชอบเลยอยากรู้อยากเห็นบ้านใครมีกล้องสองดาวชอบมากเลยแต่เมื่อก่อนเนี่ยขนาดกล้องสองเกรงว่ากล้องโบราณเนาะเลนก็ไม่ดีเท่าไหร่ไม่เห็นนะเห็นแค่นี้สว่างสว่างเริ่มมากขึ้นจนเต็มดวงไม่เห็นเงาแบบนี้แต่ที่ผ่านสิบกว่าปีเนี่ยเห็นเปลี่ยนไปทุกวันใช่ไหมฮะนี่คุณนัทว่าไงเห็นสิ่งผิดปกติบ่อยๆจนเห็นว่ามันปกตินี่คือหายนะเหมือนกบในหม้อเอากบใส่น้ำในหม้อก่อนกบคักคักมีปัญหาอะไรเอาไปตั้งเตาคักคักมีปัญหาเพราะน้ำมันยังเย็นอยู่จนค่อยร้อนร้อนจนร้อนตัวมาถ้าเรากบใส่น้ำร้อนกระโดดหนีแล้วก็บอกย้ำครับว่าดวงจันทร์ไม่ได้เกิดจากโลกไม่ได้เกิดจากอุกกาบาตชนไม่ได้เกิดจากดาวหางชนไม่มีจุดไหนตำแหน่งไหนในโลกนี้ที่มีภูมิสันฐานทรงกลมว้าแหว่งหมดเหมือนกำปั้นเงี้ยว้าแหว่งโค้งไปมีจุดลึกที่สุดก็ไม่กลมดวงจะเป็น AI อีกหนึ่งครั้งจากข้อบุญศึกษามาการอ่านมาการเจอผู้คนมาการสัมมนาผู้พูดคุยมาปั๊บดวงจันทร์ก็คือเขาเรียกว่าฮะยานกู้ภัยซึ่งเอาผู้หญิงและเด็กมาก่อนการโคจรของดวงจันทร์มีความสัมพันธ์กับแบล็คไนฟ์รู้จักแบล็คไนฟ์ไหมครับที่เป็นดาวเทียมรูปปีกคล้ายๆแบทแมนอ่ะเป็นดาวเทียมที่อยู่กับโลกเรามานานเป็นล้านๆปีไปเสิร์ชหา Google ดูใครสร้างมันล่ะอินเทลลิเจนต์ไม่ใช่ก๊อดแน่นอนถูกไหมครับมันเคลื่อนที่ขัดแย้งกันไม่เคยมาใกล้ๆเสมอสักทีหนึ่งการที่จะไปขุดแร่ธาตุดวงจันทร์เนี่ยผมไม่อยากจะพูดเป็นการหลอกชาวโลกNASA เองยังทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ไป2ลูกเพราะมีปัญหาตั้งแต่นิวอัมสตรองก้าวดวงจันทร์คนแรกแล้วใครไม่เชื่อผมเชื่อสัญญาณเสียที่หายไปการข่าวความเครียดไม่ใช่ความเครียดมันต้องมาหลอกคนนะครับคุณเจออะไรมาบอกไม่ได้แล้วทิ้งนิวเคลียร์2ลูกอ่ะอ้างว่าต้องการทดสอบฝุ่นว่าฝุ่นของดาวคายขนาดไหนเฮ้ยคุณทดสอบฝุ่นไม่ต้องนิวเคลียร์ด้วยใช่ไหมครับเป็น TNT ก็ได้ไฮโดรเจนบอมก็ได้ซึ่งไม่มีรังสีแล้วทิ้งที่เดิมบริเวณเดิมการทดลองนะครับด้วยการฝุ่นนิวเคลียร์ไอ้ทิ้งใต้ลูกหนึ่งเหนือลูกหนึ่งสิทิ้งที่เดิม2ครั้งต้องการฆ่าอะไรครับคอควายพระเอกฆ่าความเข้มข้นของฝุ่นต้องการฆ่าคอละครังอย่าลืมไปเสิร์ชนะครับว่าโมนาลิซาที่เจอบนดวงจันทร์เอากลับมาเหมือนคนมองโกเลียนเป๊ะเลยนะครับนี่อวกาศมาหลายคนเอ้ยเป็นหนังเรื่องเล่นเรื่องจริงอย่างซิมสันนี่ก็ใช่ไหม The Day After Tomorrowหนังหลายๆเรื่องเฮ้ยเหตุการณ์เกิดบนหนังเลยว่ะการจะเอาข้อมูลอนาคตมาสร้างหนังต้องคิดให้รอบคอบศึกษามันดีเฮ้ยความน่าจะเป็นมีไหมเอามาทำเพราะมีข้อมูลหลุดออกมารั่วออกมาทั้งจงใจและไม่จงใจนะครับเดี๋ยวดูคำถามเก็บข้อมูลเรื่อยๆดูคำถามวันที่19นะครับมกราคมเป็นต้นไปครับดูเรื่องของพิบัติภัยต่างๆทั่วโลกครับ
เรื่องของ World Tech ก็ดีนะครับเรื่องอะไรก็ดีหลายอย่างจับดูทีหนึ่งแล้วอย่างภาพนี้ด้วยความเคารพวัตถุประสงค์ของคนทำภาพมาน่าจะสื่อว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าแย่ในปี2023ที่ผ่านมาเนี่ย2023มันหนักกว่าคลื่นปัญหาเยอะ2025หนักขึ้นอีกสุดท้าย2027นั้นการเริ่มเผาจริงไม่ใช่แค่ผมพูดอย่างเดียวนะครับคนศึกษาต่างชาติทั้งคนจีนคนเอเชียคนญี่ปุ่นคนฝรั่งเศสคนอเมริกาคนสวีเดนมันอยู่บนพื้นฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่เหมือนกันรับดาวเทียมดวงเดียวกันแต่การอ่านค่าวิเคราะห์อาจจะต่างกันตามประสบการณ์ตามความรู้ตามข้อมูลเทียบเคียงเราอย่างนี้ได้ไม่ได้ต้องหลายอย่างมารวมกันมองให้มันรอบด้านนะครับอันตรายเยอะจำอะไรเรื่องอ๋อที่ผมฝากหน่อยนึงที่บอกว่ามันเจอปัญหาเยอะปัญหาของร่างกายเนี่ยมีนิดหนักนะเก้าอี้ซื้ออีกตัวนึงมีเก้าอี้มันมีตัวเลื่อนได้ปั๊บวันนี้หาหมอมาไม่อยากพูดวันนี้เศร้ามากเลยครับเรื่องของรายงานท่านวันนี้ต้องซื้ออุปกรณ์ช่วยกันทำงานอีกหลายอย่างเกือบแสนเนี่ยโอ้ฟังหมอพูดมาปั๊บโอ้อันดับแรกบอกว่าคุณทำงานเกษตรกรคุณทำงานดูแลการก่อสร้างคุณปั๊บเนี่ยตอนเนี้ยคุณต้องซื้อรถ ATV ใช้คุณเดินยังไม่ได้หรอกรับรองได้ถ้าเดินได้ปั๊บขาคุณมีปัญหาภายใน2ปีข้างหน้าคุณจะเดินไม่ได้จะมีความเจ็บปวดมหาศาลงั้นผมมีของอยู่ก็ผมต้องการขายของผมแยกเงินก่อสร้างเงินส่วนตัวไม่มั่วกันรถก็พังทยอยพังมาผมคิดไปว่ากำลังคิดว่าต้องการจะอยู่กรรมหรือง่ายคือปิดจากโลกภายนอกกันไม่ได้สัก15วัน20วันเพื่อจะบำเพ็ญบารมีขึ้นมาให้มีบุญมากขึ้นมาหน่อยหนึ่งไม่งั้นโอ้โดนกระหน่ำเยอะจากหลายๆส่วนนะครับไอ้นั่นคือไอ้นอนพังขาเจ็บอันนี้ชัดเจนแล้วว่าอันนี้หนักเพราะว่าเรื่องของภัยแล้งต้องเตรียมน้ำรับรองให้กับปู่บ้านหลบภัยกองน้ำมาอะไรมั่งเตรียมความพร้อมต้นไม้อย่างหนึ่งคนอย่างหนึ่งมีเรื่องมีอะไรเตือนใจผมตื่นใจแต่ว่าไม่รู้สุดท้ายจนได้ครับตกลงมาจากหลังตู้คอนเทนเนอร์เพราะจะช่วยคนอื่นให้เขามีน้ำกินน้ำสำรองตัวเองมีแล้วงั้นบางทีกรรมของคนอื่นมันกระทบเราหรือเปล่านี่เรื่องหนึ่งนะนี่ทำเมื่อปี63ชัดเจนนะครับงั้นราคาทองไม่เท่ากันค่ากำเนิดไม่เท่ากันแล้วเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ไม่มีในตลาดด้วยครับนะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งคงมีข่าวใหญ่ออกมาเกี่ยวเหรียญมีทองมีเงินก็มีรู้นะครับช่วยได้ช่วยกันฝากด้วยขอจบสุดท้ายกับ NASA ineffectual transport transport มีเยอะโอ้โหเกิน11ดวงอีกใครว่า11ดวงมีปัญหาเนี่ย11ดวงอีกแล้วแต่ปริยาต่ำมากๆแต่ทำไมเกิด San Halo เยอะไปหมดเลยทั่วโลกประเทศ1ดวงสะท้อน2บางครั้ง3วง4วงเรื่องการเกิดซานาโร่3วง4วงโอ้ยมันมีเพลินน้ำแข็งชั้นอากาศเยอะผลิตน้ำแข็งมันจะทั้งสเปกตรัมขนาดไหนถึงเกิด3วง4วงซ้อนแบบเอเชียนเกมแบบโอลิมปิกได้ล่ะครับนี่คือพระอาทิตย์
นี่ไม่ใช่แต่เป็นปฏิกิริยาที่มองเสมือนมองเห็นผมเชื่อว่านะครับไม่น่าเกิน2025ในปีหน้าเนี่ยมันจะเริ่มเห็นวัตถุที่อยู่ข้างๆดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าหรือด้วยกล้องมากยิ่งขึ้นทุกวันนี้องค์การ NASA ร่วมกับหลายๆอย่างจะเป็นสมาร์ทแกลปั๊บเนี่ยให้เยอรมันสร้างซิมูเลเตอร์ดวงอาทิตย์เทียมบางครั้งไปอยู่ตำแหน่งระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์รับแสงโซลาร์เซลล์นะครับจากดวงอาทิตย์และเปิดสปอตไลท์จ้าอย่างโลกเพื่อจะบังการมองเห็นวัตถุที่อยู่ข้างๆจริงๆท่านต้องลองทุนซื้อกล้องมาถ่ายใช้ฟิลเตอร์ใช้สีแดงมั่งน้ำเงินมั่งตัดแสงแล้วดูวัตถุมีจริงหรือเปล่าตรงนี้ไม่เหลือแทบไม่เหลือแล้วกล้องคุณสมเมฆก็เริ่มไปแล้วเลยมีปัญหาแล้วนะครับกล้องพระจันทร์รัตน์นี่ต้องใช้ถ่ายทอดสดไม่เอาไปถ่ายแล้วส่วนคอมพิวเตอร์ที่คุณเล็กช่วยมาก็ต้องรักษาไว้นะครับรักษาไว้งั้นเดี๋ยวถึงเวลาเขาขาดบาดตายต้องแจ้งข่าวออนไลน์เดี๋ยวตามแจ้งมาดียุ่งแล้วเรื่องของวิทยุวอลกี้ทอกกี้นะครับวิทยุทรานซิสเตอร์ที่มีสถานี SW ช็อตเวฟด้วยถ้าช่วงของแบ็คเอาท์มาปั๊บการสื่อสารขาดหมดอินเทอร์เน็ตขาดหมดท่านฟังได้อย่างเดียวต้องใช้เครื่องช็อตเวฟฟังหรือโอคิโตกี้เพื่อขอความช่วยเหลือครับนี่ความดาวหมดปริญญาไม่มีแรงจะเกิดเอ็กคลาสไหมเขาบอกว่า 3-5 ทีหนึ่งจะเกิดเอ็กคลาสได้แต่ก็ไม่มีทางเพราะว่าโซลาร์โปรตอนไม่สูงมันวัดค่าได้ไม่สูงอ่ะนี่ก็จุดใหญ่นี่จุดใหญ่ก็ยังไม่เห็นแนวโน้มเลยครับยากงั้นการเกิดเอ็กคลาสจะมากคือแม้เกิดรอบๆนี้ริมๆทิศตะวันออกกับด้านทิศตะวันตกที่จะเกิดใหญ่ๆแสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างด้านนี้มีปริยากับดวงอาทิตย์ด้านนี้ก็มีดวงอาทิตย์งั้นจริงไหมลูกแรกก็ X5 มาก่อนเลยแล้วก็เริ่มเบาลงหายไปนู่นไปที่ข้างนู้นแต่พอตรงกับโลกปั๊บเงียบๆนิ่งๆบางอย่างอยู่ข้างนี้บางอย่างอยู่ข้างนี้และบางอย่างอยู่หลังโลกซึ่งสามารถต่อกรตรงๆได้ทำให้เวลาจุดดับหันมาหน้าโลกแล้วเนี่ยมีปฏิกิริยา CME มีโซลาร์แฟลชต่ำมากข้างๆกับแรงกว่าซ้ายขวากับแรงกว่าตรงกลางกับต่ำกว่านะฮะมันไม่ใช่วิถีปกติจากการติดตามมานานการ observe มานานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติเวลาคำนวณละเอียดเนี่ยมีคนชอบถามดังนะคนถามเยอะมากคนถามด้วยความรบกวนคนถามไม่ค่อยช่วยหรอกเงินไม่เคยโอนหรอกสักอย่างนึงเงียบเฉยแต่ถามเยอะจังเลยคอยจะเกิดเป็นยังไงปั๊บมันต้องคำนวณ นะไอ้จุดตรงนี้ตำแหน่งโลเคชั่นกี่องศาดิบดามันระเบิดตูมซีมาปั๊บเนี่ยโซลาร์แฟร์ในทางความเร็วเท่าไหร่กี่กิโลเมตรต่อวินาทีกี่วันจะถึงโลกความกว้างใหญ่แค่ไหนแล้วมาโซลาร์แฟร์มาถึงโลกนาทีที่8กับนาทีที่15และโซลาร์สตอร์มที่เอาพลาสมาไฟฟ้าตามมันเนี่ยบอกแบบหน้าจุดนั้นโลกเราหมุนประเทศไหนทวีปไหนไปหาดวงอาทิตย์แล้วหมุนตรงๆหรือเปล่าหรือมันเกิดแกว่งล่ะแกว่งด้านนี้โอ้ยทางเหนือโดนไว้เฮ้ยถ้าแกว่งทางนี้ล่ะอ้าวทางใต้โดนไว้เฮ้ยเห็นไหมฮะมันต้องคำนวณทุกอย่างใช้เวลาใช้สมองใช้สมการเยอะใครเรารู้ล่วงหน้าได้แผ่นดินไหวเก่งๆประมาณ3วันตัวโพชิปนี่นะครับที่บอกว่าตามกระบวนการแล้วเนี่ยน่าจะมีน้อย50วันทำงาน
เก็บเงินมีสติสร้างความดีสะสมบุญไว้เยอะๆดีที่สุดล่ะอย่ามัวแต่ถามหลังๆผมพยายามใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อเป็นหลักเพราะว่าให้ท่านเนี่ยเริ่มการใช้ภาษากระถัดแปลเพราะข้อมูลข่าวสารส่วนมากบนอินเทอร์เน็ตเป็นภาษาอังกฤษผมพูดไทยแปลไทยปั๊บมันก็อย่างนั้นแหละงั้นโทษภาษาอังกฤษไปเลยฝรั่งก็รู้น่าจะรู้ผมก็คิดว่าน่าจะพอใช้ได้ภาษาอังกฤษผมเวิร์บพอไปได้คนไทยก็ใช้ Google แปลก็ได้ลุงแก้ยังแปลได้เลยแต่ก่อนลุงแก้แปลไม่ได้ยังหัดแปลมั่ง Google แปลคือบางทีอาจจะแปลไม่ตรงโต๊ะแต่ว่ามันก็ใช้ได้ไม่แจกปลาไม่แจกคันเบ็ดจะแจกตำราวิธีการสร้างคันเบ็ดวิธีหาเหยื่อเพราะถ้าผมตายไปหรือผมเจ็บป่วยน็อกไปปั๊บคุณจะคอยพึ่งใครอ่ะงั้นหลักการของรัชกาลที่9ก็คือ help them to help themselves ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเขาเองได้อย่าคอยแต่ผมนะพยายามศึกษาค้นคว้าเปรียบเทียบด้วยแล้วก็ดูเยอะๆฟังเยอะๆมาเปรียบเทียบกันและขอร้องว่าให้นี่เป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์อันเดียวกันพุทธศาสตร์แท้หรือเปล่าหรือเทียมหรือการอ้างพุทธศาสตร์หรือการอ้างพุทธวจนะแล้วก็แล้วแต่ไม่อยากไปเกี่ยวเนื่องกระทบกระเทือนความเชื่อแต่ละคนแต่หลักการเชื่อพระเจ้าสอนมากรรมสูตร10ประการใช่ไหมครับอย่าเชื่อง่ายๆอย่าเชื่อเพราะอาจารย์บอกมาให้อาจารย์สอนมาอาจารย์บอกต้องท้องจริงอย่าเชื่อเพราะมีตำราเฮ้ยนี่ตำราบอกมาของจริงต้องเชื่อตำราสิก็ไม่ใช่วิเคราะห์ทุกอย่างมาตัดสินมีเหตุและผลให้รอบคอบอย่างตอนที่เชื่อตำรามาคอสมิกเลยเป็นรังสีอย่างหนึ่งมาจากคอสโมอย่างนี้ปั๊บเฮ้ยตำราบอกเป็นรังสีแต่ทำไมองค์การนาซาอีซ่าบอกชาร์จพาร์ติเคิลเป็นเศษของวัตถุไม่เป็นรังสีล่ะบทความนาซามีวิจัยมีไม่ใช่รังสีแต่หนังสือเป็นรังสีใช่ไหมคอสมิกเลยอยู่เลยเนี่ยยังไม่เปลี่ยนเป็นช็อตเป็นคอสมิกพาร์ติเคิลเลยงั้นหลักความเชื่อพระเจ้าทรงสอนมามีอยู่แล้วทุกศาสนาเขาเป็นคนดีหมดจะเป็นคริสต์อิสลามหรือเป็นยิวก็เกิดจากอย่างคริสต์ของอิสลามของยิวก็คือพระเจ้าพระบุตรเดวันเดอะก็อดองเดียวกันมาก็มีแยกไปเป็นนบีเป็นศาสดาแล้วแต่นะครับการเชื่อมาท่านต้องก็หลักการเบื้องต้นดีหมดโมเสสที่ผมศึกษามาอ่านค้นคว้ามาเยอะหน้าดูหนังก็หลายตอนหลายเรื่องหลายแบบไม่ใช่สิบประการทุกอย่างดีหมดแต่คนที่มาสอนมาถ่ายทอดต่อนั่นแหละมันจะบิดเบี้ยวหรือเปล่าโต๊ะครูโต๊ะอิหม่ามอาร์ตบิชช็อปนะฮะท่านพระครูเจ้าคณะตำบลท่านจังหวัดเจ้าคณะภาคอะไรแล้วแต่เนี่ยท่านบิดเบือนหรือเปล่าเจ้าคณะภาคก็บิดเบือนได้นะการที่ช่วงนี้เกิดเห็นวัตถุแปลกปลอมท้องฟ้ามากขึ้นในประเทศมีส่วนเข้าพิบัติทายจังหวัดนั้นไหมได้ครับได้แน่นอนเหมือนเราอ่ะโทษนะอะไรอ่ะไม่เจออย่างเงี้ยชอบดูชอบเพลไปนะครับคือเราเสพข่าวที่มันไม่ใช่เป็นข่าวที่เป็นลักษณะน่ะเนี่ยไม่เจอเท่าไหร่นี่คือข่าวขี้มูลาขี้หมาแห้งชอบมันจังเลยนะคนคว้าเปิดดูกันทะเลาะกันตีกันดาราตีกันหย่ากันหรือมีการโป๊ะไปเปื่อยชอบหมดไม่ดูที่ปัจจัยที่แท้จริง
วิชาการยังไม่ดูหรอกไม่อ่านกันหรอกมองข้ามไปดูเฮฮาดู TikTok หรือตอนนี้คดีป้าผันบัวผินเนี่ยโอ้โหดังมากเลยคนใส่สื่อทุกช่องเสิร์ฟหมดเลยมันก็ไม่ใช่อ่ะมันเห็นแล้วมันเป็นเนกาพีนั่นน่ะด้วยความเคารพนะแผ่นดินแตกแยกตรงไหนบ้างไม่มีใครดูกันหรอกครับไปดู TikTok ดูนั่นดูของเฮฮากันทำไมเกิดภูเขาไฟทำไมเกิดนู่นเกิดนี่มาคนไม่ดูกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ขออนุญาตจบแค่นี้ดังนั้นตอนนี้เสมือนว่าอาณาจักรเบงกอลจะเงียบๆมันเงียบผิดปกติมาเดือนกว่าแล้วประเทศไทยก็เงียบดูมิโนสันตะเทือนควรจะมาเกิดด้วยก็เงียบถือว่าแผ่นดินไหวให้ตกใจที่พิษณุโลกเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนี่เป็นจุดจากจุดหนึ่งแล้วก็เงียบไปถามว่าการเงียบแบบนี้ไม่ค่อยดีครับหนึ่งคือพลังงานมันสะสมคนมันใหญ่ๆมาปั๊บสเตรสต้องกระจายออกแล้วการโคจรนะครับของการเรียงตัวของดวงดาวเนี่ยมันก็มีผลต่อแรงดึงดูดด้วยที่บอกครับโลกดาวพฤหัสครับณช่วงหนึ่งมีการเรียงตัวการดึงดูดกันพระจันทร์ยังมีผลต่อน้ำขึ้นน้ำลงเลยพวกนี้เวลาดูทีดูสเต็ปเนี่ยดูคลิกปั๊บเปิดปั๊บหยุดดูวันนี้เวลานี้องศานี้เพราะของจริงนะครับเนี่ยดาวทุกดวงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันบางตัวต่ำบางตัวสูงเป็นวงรีไม่อย่างนี้ไอ้แบบทำมาเพื่อง่ายในการสอนในการดูหลายคนคิดว่ามันอยู่ระดับเดียวกันหมดไม่ใช่ขึ้นลงเอียงไปเอียงมาเฉียงไปเฉียงมาสะพายแรงมาไม่เหมือนกันงั้นอันเนี้ยดูพื้นฐานได้แต่ดูละเอียดไม่ได้ต้องมาคำนวณนะครับถ้ามีโอกาสมีเวลาผมก็จะพยายามมาให้ความรู้นำมาเตือนอีกที่บอกว่าอาจจะต้องอยู่กรรมสักพักหนึ่งครับเพื่อเคลียร์อะไรหลายๆอย่างและเพื่อหาเงินมาซื้ออุปกรณ์การรักษาตัวให้เดินได้มากกว่านี้สามารถยืนได้สามารถก้าวขาเดินจัดของได้เตรียมของได้นะตอนนี้ในสิ่งที่ติดต่อเรื่องงานก่อสร้างก็ติดต่ออยู่แต่ส่วนหนึ่งที่มีบุคลากรที่ยังพอมีศักยภาพบ้างอยู่ผมเน้นเช็คสต็อกว่าสรุปแล้วตรงนี้มีอาหารอวกาศมากอยู่เท่าไหร่มีข้าวเปลือกแค่ไหนยักษ์มีอะไรบ้างผมจะเช็คลิสต์ว่างั้นตรงนี้ที่เราเคยเก็บอาหารไว้สำหรับคน 20,000 คนอยู่ได้6เดือนเนี่ยสภาพยังอยู่ดีไหมตรงนี้เรามีไฟผ่าตัดนะเรามีอุปกรณ์ผ่าตัดมียาเนี่ยถ้าเกิดเหตุมาปั๊บเนี่ยมันจะสามารถช่วยคนได้กี่คนสมุนไพรที่ใช้ป้องกันโรคกีปาถะป้องกันเชื้อชีวภาพอะไรแต่ปั๊บเนี่ยถ้าร่างกายแข็งแรงเซลล์แข็งแรงปั๊บเชื้อโรคเข้าไม่ได้จบแล้วดีที่สุดดีกว่าการมาฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นให้แอนติบอดีสร้างมาต่างกันนั้นผมจะเช็คสต็อกตรวจของกับระบบระเบียบอุปกรณ์ฉุกเฉินผ้าห่มอวกาศนิสสื่อสารพร้อมแค่ไหนเห็นไหมครับ19มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยผมเรียกว่า first wave ประมาณเธองั้นคลื่นนะครับอิเล็กโทรแมกเนติกพาวส์ขึ้นพลังงานกราวิตี้หลายอย่างมันมากระทบกระแทกโลกเราจะสั่นเตือนไปมาแกนการเลื่อนมีปัญหาจะเกิดการบิดตัวเกิดการปริแตกเกิดการระเบิด
กิดไฟฟ้าช็อตคือเป็นไหวใหญ่ๆขึ้นมาระดับสึนามิ50เมตร20เมตรแล้วเราจะปรับตัวอย่างไรถ้าไฟฟ้าดับตู้เย็นใช้การไม่ได้เด็กใช้การไม่ได้เครื่องประทับรองที่มีอยู่ปั๊บจะตรวจความพร้อมน้ำมันแต่ก่อนนี้ที่เคยสต็อกไว้สามารถปั่นไฟใช้ได้7วันไม่เหลือแล้วต้องสะสมใหม่ที่ว่าถ้าเกิดต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงบางเวลาเปิดเครื่องปั่นไฟใช้ไฟฟ้าได้แล้วก็ติดต่ออาจารย์คันชิตไปนะครับจะตั้งเสาอากาศเครื่อง HF คือการสื่อสารที่ต้องสื่อสารในทั่วโลกอยู่ตรงนี้สามารถคุยกับเซาท์แอฟริกาได้คุยกับออคแลนด์ได้คุยกับบาเลต้าได้คุยกับแวนคูเวอร์ได้นะครับคุยกับอะไรอ่ะที่สวาบาดได้ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจความพร้อมต้องทำจริงจังก่อนกลับบ้านมันเต็มถังตลอดมันไม่เกิดอะไรช่างมันเพื่อฉุกเฉินเตรียมให้เรียบร้อยตลอดนะครับท้ายนี้นะครับท่านที่นับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่เน้นย้ำว่าทุกศาสนาสอนเราเป็นคนมีหมดทุกศาสนาพุทธอิสลามงั้นให้ท่านทำบุญทำทานรักษาศีลตามหลักการของท่านตามอันกุรอานตามไบเบิลหรือตามพระไตรปิฎกอะไรก็แล้วแต่ทำตามหลักการนั้นผมเชื่อว่าถ้าท่านคิดดีพูดดีทำดีนะครับพระเจ้าของท่านเทพดาพระเดียของท่านเทวดาของท่านประตาท่านก็จะมาช่วยเหลือท่านให้ท่านรอดปลอดภัยอย่างน้อยให้เป็นผู้รอดจิตวิญญาณท่านเป็นจุติที่ใหม่พบภูมิที่ดีกว่าเดิมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่พูดแล้วเนี่ยเกิดท่านหลายเกิดการฝาดหมางใจไม่พอใจหรือระหนกตกใจหรือเป็นการก่อให้เกิดกรรมทางใจทางวาจาก็ดีหรือทางกายก็แล้วแต่ครับเนี่ยขอท่านหลายโปรดยกโทษโหสิกรรมให้ผมด้วยอย่าเราคุยกันกันเลยเราคงอยู่กันอีกในภาวะวิกฤตต้องการความรักความสามัคคีความเข้าใจกันเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่กันขอท่านทั้งหลายจงเจริญถึงทางอันเกียรติสำราญซึ่งมรรคผลนิพพานของพระสัมพุทธเจ้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับ I'm not done.